ขณะนี้ประชาชนเริ่มทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ในการเฝ้ารับเสด็จและชมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคคุณอรวรรณเผือกไทยสงรายงานสดมาจากสวนนาคราภิรมย์ค่ะเชิญค่ะจุดคัดกรองทั้ง19จุดได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาบริเวณด้านในริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะคะเพื่อมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งจะเริ่มในเวลา 15:30 นค่ะบรรยากาศที่สวนนคราภิรมย์และบริเวณโดยรอบริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนทยอยเข้ามาจับจองในการรอชมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรองทั้ง19จุดค่ะที่เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มพระราชพิธีค่ะในเวลา 15:30 นาทีโดยประชาชนจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาสแกนตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อเข้ามาด้านในค่ะสำหรับประชาชนที่จะมารอรับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ท่ามหาราชสวนนคราภิรมย์ยาวไปจนถึงสโมสรทหารเรือก็สามารถเข้ามาบริเวณจุดคัดกรองฝั่งถนนท่าพระจันทร์ท่าเตียนและวงเวียนรอดอนะคะก็รองรับประชาชนได้กว่า 8,000 คนจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติพากันมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาอำนวยความสะดวกด้วยค่ะสำหรับประชาชนที่จะมาชมงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีนะคะจะต้องมาลงทะเบียนที่บริเวณจุดคัดกรองไม่เกินเวลา 15:30 นาทีนะคะและการจราจรก็จะเริ่มปิดในช่วงเที่ยงวันค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณค่ะ